เช้านี้เราจะฟังพระเจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึงข้อที่30มัทธิวบทที่25ครับข้อ14ถึงข้อที่30เราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับมัทธิว25นะครับข้อ14ถึงข้อ30เพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบบาวทั้งหลายของตนมา แล้วฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตะลันคนที่ได้รับสองตะลันก็ได้กำไรอีกสองตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้น ออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตาลันก็อเงินกำไรอีกห้าตะัานมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินห้าตารันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตะัานนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลานเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตรนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลานของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้วาน รวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระองค์สลับพระวจนะทุกตอนซึ่งมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราทั้งหลายรู้ว่าพระคำพระเจ้านั้นเป็นพระดำรัสของพระองค์และมอบให้เราทั้งหลายเพื่อตะเตรียมเราให้พร้อมในการกระทำการดีทุกประการ ขอพระวจนะของพระเจ้าเป็นดังดาบที่มาทะลุทะลวงในใจของข้าพงษทั้งหลายชนสูรจิตใจของข้าพง,งทั้งหลายเป็นดังกระจกที่ส่องให้เห็นถึงชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายและมองให้เห็นถึงท่าทีภายในใจจิตวิญ,ญญาณและจิตใจภายในเพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ข้าพง,งทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าพงทั้งหลายขอน้อมรับพระคาของพระเจ้าและขอเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อพระดํารัสของพระองค์ร่วมกันจึงอธิษฐานด้วยใจที่ พร้อมที่จะฟังพระคำของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระวจะนะของพระเจ้าในเช้านี้นะครับผมให้หัวข้อว่ารอคอยด้วยความซื่อสัตย์พี่น้องบอกกันนะครับรอคอยด้วยความซื่อสัตย์พี่น้องเคยรออะไรนานๆครับเคยรออะไรนานที่สุดบ้างครับ เคยรออะไรบ้างรอแฟนรอภรรยาแต่งหน้ารอรถเมย์รอเงินเดือนออกวันที่หนึ่งปุ๊บรอเงินเดือนงวดหน้าออกเลยเพราะว่าหมดไปแล้วเลยครการรอคอยเป็นอะไรที่บางคนไม่ชอบนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ชอบเราทุกคนก็คงจะไม่ค่อยชอบการรอคอยโดยเฉพาะการรอคอยที่ไม่มีหวังรอคอยไปเรื่อยๆรอโดยที่ไม่มีหวังว่า สิ่งที่เรารอนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงเรื่องราวของการรอคอยเช่นเดียวกันชีวิตคร,ริสเตียนเนี่ยมี3มเหตุการณ์ที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคร,ริสเตียนเหตุการณ์แรกคือการประสูติของพระเยซูคริสต์เหตุการณ์ที่สองไี่น้องคงเดาได้คือการอะไรครับการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต และเหตุการณ์ที่3ซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่า2เหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์อะไรครับคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์สองเหตุการณ์แรกเนี่ยมีเทศการลรองรับเกษียนจริงไหมมักจะไม่ค่อยลืมพระเยซูป,ประสูติเรารู้แล้วเทศกาลมาแล้วคริสต์มาสเริ่มแต่งตัวเริ่มตกแต่งเราก็จะไม่ค่อยลืมการประสูติของพระเยซู ทุกปีเราจะเห็นคนต้องมาเล่นเป็นมาริโอเซฟต้องมีตุ๊กตาสักตัวหนึ่งถวายตัวเป็นปะกุมานเยซูแล้วก็จะต้องไปไหนก็ไม่รู้ระหว่างปีแล้วก็มาเริ่มใหม่ทุกปีเราก็จะเห็นก็จะเตือนใจเราพอมาถึงช่วงมีนาเมษาก็จะเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์เราก็จะเห็นภาพพระเยซูถูกตรึงพระเยซูทุกทรมานพระเยซูถูกทาําให้ตาย แล้วก็จะพบว่าพระเยซูฟื้นจากความตายด้วยแล้วเราก็ร่วมฉลองชื่นชมยินดีในสองเทศกาลที่มีความสําคัญแต่ปรากฏว่าเทศกาลที่สามเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ที่สามยังไม่มีเทศกาลอะไรรองรับคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูแต่การเสด็จกลับมาของพระเยซูเนี่ยคือหนึ่งในสามเหตุการณ์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นหนึ่งในเรื่องราวของข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณ ถ้าพระเยซูไม่กลับมาข่าวประเสริฐของพระเยซูก็ไม่สมบูรณ์ข่าวประเสริฐของพระเยซูก็จะขาดตอนท้ายตอนจบบริบูรณ์ที่สําคัญอย่างมากเป็นตัวยืนยันพิสูจน์ความเชื่อของเราและเป็นสิ่งที่เรายังคงยึดเอาไว้และดําเนินชีวิตเพื่อสิ่งนั้นคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูมัทธิวบทที่ยี่สามถึงข้อยี่ถึงบท 23, งบที่ยี่สิบห้านะครับสามบทนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน เป็นเหมือนการกล่าวสุนทรพจน์เป็นเหมือนการลุกขึ้นกล่าวพับปลิกขององค์พระเยซูเนี่ยในช่วงท้ายของปรุงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่มีการทรยศการหักหลังการจับกลุมการตรึงการตายการฝังแล้วก็การฟื้นของพระเยซูในช่วงสุดท้ายพระเยซูได้พูดถึงข่าวประเสริฐพระเยซูพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูพูดถึงการที่ภาคษาที่จะมาถึงบทที่ยี่บทที่ยี่สิบสามเนี่ยพระเยซูทรงประนามพวกธรรมจารย์พวก ฟาริสีแล้วก็ทรงข้ามครวนถึงกรุงเยรูซาเลม็มบทที่24บทที่25เนี่ยพระเยซูเริ่มกล่าวละเริ่มกล่าวคำพยากรณ์ถึงการสิ้นยุคและการเสด็จกลับมาของพระเยซูและพระเยซูได้กล่าวคำอุปมาอยู่3ามเรื่องสมเรื่องนี้มีหัวใจเดียวกันเรื่องแรกคืออุปมารเรื่องบ่าวที่ซื่อสัตย์กับบ่าวที่ไม่ซื่อสัตย์มัทธิว24สข้อ45ถึงข้อ11กล่าวถึงอุปมานี้ บ่าที่ซื่อสัตย์กับเบาที่ไม่ซื่อสัตย์บทที่ยี่ห้าสิบสาม 5, ข้อแรกก่อนที่ถึงที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือคําอุปมาเรื่องหญิงพมจารีสิบคนห้าคนเตรียมตัวพร้อมอีกห้าคนไม่เตรียมตัวขบวนเจ้าเบามาถึงปุ๊บห้าคนตกขบวนไม่มีน้ํามันเพียงพอและอุปมาที่เราอ่านเมื่อสักครูน่นี้คืออุปมาเรื่องเงินตะลันซึ่งทั้งสามเรื่องนี้มีหัวใจเดียวกันก็คือการที่ภาคสาในวันสุดท้ายของยุค และการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เป็นความพร้อมของชีวิตคริสเตียนของเราทุกคนเพื่อต้อนรับพระเยซูที่จะเสด็จกลับมาฉะนั้นวันสิ้นยุคและการเสด็จกลับมาของพระเยซูนเนี่ยคือหนึ่งในสาระสําคัญมากของประกิติคุณเรื่องราวของชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เพียงแค่การมีชีวิตใหม่การรับพระพรจากพระเจ้าซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริง แต่การลอเตรียมตัวรับเสด็จการเสด็จกลับมาการพิพากษาการตัดสินการชำระบัญชีกับผู้ที่เชื่อเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องสำคัญของชีวิตคริสเตียนด้วยบางทีชีวิตคริสเตียนเราเอาแต่เรื่องที่รู้สึกว่าดีโอ้โหแล้วตอนรับพระเยซูพระเจ้าอวยพรการเรียนดีขึ้นการงานดีขึ้นชีวิตดีขึ้นครอบครัวด,ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นมีเพื่อนดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย ซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากก็เป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแต่เราต้องไม่ลืมว่าชีวิตรคริสเตียนมีอีกส่วนสําคัญหนึ่งด้วยคือการเตรียมชีวิตให้พร้อมต่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อุปมารเรื่องเงินตะลันที่เราอ่านเมื่สักครู่นี้เนี่ยมีหัวใจสําคัญอยู่สองคำคือคําว่าการรอคอยและคําว่าความสัตย์ซื่อคําว่ารอคอยและ สัตซ์ซื้ออาบอกคนน้างข้างข้างซ้ายบอกรอคอยบอกคนน้างขวาว่าสัตซ์ซื้อมีสองคำนี้ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของอุปมาเรื่องเงินตะลันที่เราอ่านมาสักรูนี้อุปมานี้เริ่มต้นพูดถึงเจ้านายเจ้านายคนหนึ่งกําลังเดินทางจึงไปเรียกบ่าวคนใช้คนรับใช้อะไรก็ตามเนี่ยทั้งสามคนมาแล้วก็มอบเงินไว้ให้บ่าวคนแรกให้เท่าไหร่ครับห้าบาท ให้5ตะลันคนที่สองให้สองตะลันคนที่สามให้หนึ่งตะลันผ่านไปเวลายาวนานก็ปล่อยให้บ่าวทำงานไปเจ้านายก็จากไปผ่านไปเวลานานเจ้านายกลับมาชำระบัญชีบ่าวคนแรกมาบอกนายว่ายังไงครับ5้าตะลันที่ให้มาข้าพระเจ้าไปลงทุนค้าขายได้มาอีก5้าตะลันรวมแล้วเป็น10ตะลันบ่าวคนที่สองมาอะไรยงไงเหมือนกันว่า ให้มาสองเอาไปลงทุนสองเอาม,ามาโชว์นายสี่ตรลันบางคนสุดท้ายได้มาหนึ่งเอาไปทําอะไรครับฝังดินไว้แล้วก็ไปขุดมาบอกนี่เจ้าข่านายเงินตะลันเปื้อนดินด้วยเพราะไปขุดเอาไว้หลายครั้งเวลาเราอ่านครับผมามาตอนนี้เนี่ยหรือไปฟังคําเทศนาในหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินคนส่วนใหญ่นั้นโฟกัสไปที่เรื่องของการลงทุน การเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เรามีการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เรามีในงานของพระเจ้านะฮะการเพิ่มพูนเงินทองการเพิ่มพูนทรัพย์สินหรือการเพิ่มพูนความสามารถการใช้ความสามารถที่มีคือโฟกัสที่ตัวตะลันและการเพิ่มขึ้นของตะลันซึ่งก็ไม่ได้เรื่องที่ผิดแต่พี่น้องเมื่ออ่านพระคัมภีร์เราต้องไม่ลืมบริบทต้องไม่ลืมจุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์ตอนนั้นนั้ พระคัมภี์ตอนนี้นั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระเยซูไม่ได้กําลังสอนเทคนิคการลงทุนบอกว่ามีห้าต้องเอาไปใช้นะาอย่า,ยามือแต่เก็บต้องเอาไปลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วมันด,ดีขึ้นพระเยซูไม่ได้กําลังสอนระบบเศรษฐกิจแต่หัวใจตอนนี้คือความพร้อมในการใช้ชีวิตเพื่อจะต้อนรับการเสด็จกลับมาเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูความพร้อมแบบไหนความพร้อมการรอคอยด้วยความพร้อมความสัตย์ซื่อในการดําเนินชีวิต สัตซ์ซืในการใช้ชีวิตที่พระเจ้าให้มาระหว่างที่นายไม่อยู่สัตซ์ซื่อในการใช้ชีวิตและเมื่อน,นายกลับมาแล้วชีวิตนั้นเกิดผลมากเพิ่มพูนมากบริบูรณ์มากหัวใจหลักจึงไม่ใช่เรื่องของการพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่มีหัวใจหลักคือเรื่องของการใช้ชีวิตโดยตระหนักว่าเจ้านายองค์พระเยซูได้ฝากอะไรไว้ในมือของเราคือความตระหนักในความสัตซ์ซื่อว่าพระเจ้าได้ฝากอะไรไว้ในมือเรา ระหว่างที่เรามีลมหายใจอยู่ยังหายใจเข้าออกได้ยังมีชีวิตยอยู่พระเจ้าฝากอะไรไว้พระเจ้ามอบหมายงานอะไรไว้พระเจ้าสั่งอะไรไว้ไม่ลืมคําสั่งของพระเจ้าไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายมาให้ที่นองสาเหตุที่เราหลายคนเวลาอ่านตอนนี้เราบ้างทีนึกถึงพวกแต่ทรัพย์สินเงินทองหรือตาลันความสามารถเนี่ยอาจจะเกิดจากคําว่าตะลันเพราะคานี้คําว่าตะลันเนี่ย พอเราดินคำว่าตะลันปั๊บเรามักจะตีความแปลว่าทักษะใช่ไหมทักษะความสามารถของประธานเวลาเราชมกันโอ้คุณนี่มีตะลันเยอะนะเนี่ยเราเราไปให้นิยามว่ามันแปลว่าทักษะความสามารถของประธานซึ่งนั่นมาจากความหมายของภาษาอังกฤษที่ยืมคําในพักคัมีร์มาใช้แทนคือคําว่า talent เคยดินใช่ไหมครับ got talent ทั้งหลาย ก็คือมาประกวดความสามารถกันนะมาโชว์ทักษะกันแต่ในช่วงเวลาฟักัมพีเนี่ยคำว่าตะลันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทักษะความสามารถเลยตะลันแปลว่าเป็นเครื่องหน่วยในะการชั่งน้ําหนักเป็นหน่วยของเงินที่เอาไว้ใช้ในยุคสมัยนั้นไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องอะไรกับทักษะความสามารถของประธานมันเป็นการแปลความแล้วก็ยืมคํามาใช้อีกทีหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องผิด อะไรมากถ้าเราจะขยายนิยามของตะลันจากสมัยพระกัมพีที่เป็นเรื่องหน่วยของน้ําหนักหน่วยของเงินมาเป็นเรื่องของอะไรที่มากกว่าเงินที่เราถืออยู่ในชีวิตอาจจะเป็นเงินจริงๆอาจจะเป็นเงินในบัญชีอาจจะเป็นเงินในรูปของรูปอื่นที่ไม่ใช่เงินเป็นหุ้นเป็นตราสารอะไรมากมายหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็แตกแขนงไปมากอาจจะเป็นทรัพย์สินนาฬิกาบ้าน อาจจะเป็นเรื่องอทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ที่เราถืออยู่นิยามมันอาจจะกว้างขึ้นกว่าเงินในสมัยพระคัมภีร์แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะแปลความขยายมากขึ้นเนี่ยแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าหัวใจสําคัญของอุปม,มานี้คือเรื่องความพร้อมของชีวิตต่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูฉะนั้นเราเรียนรู้ด้วยกันซิว่าอุปมาเรื่องเงินตะลานเนี่ยสอนอะไรเรา ตอน,น้นเราเกี่ยวเรื่องการรอคอยกับความสัตย์ซื่อบ้างสิ่ประการที่หนึ่งนะครับอุปมาอนี้สอนเราบอกว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนอุปมาณนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูย,ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนข้อ14บอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังออกเดินทาง ชายคนหนึ่งคนนี้พระเยซูก็เปรียบเทียบก็คือตัวพระองค์เองกําลังออกเดินทางไปแล้วข้อ19บอกว่าหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานานายของบาวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาฉะนั้นอุปมานี้พระเยซูทรงยืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพระองค์จะไปเพียงแค่ชั่วคราววันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนพระองค์จะกลับมาเมื่อเรามีลมหายใจอยู่ในโลกนี้ หรือพระองค์จะกลับมาเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่พระองค์จะกลับมาอย่างแน่นอนและจะไม่ไม่ควรมีใครสักคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตโดยความรู้สึกว่าสบายๆไม่มีวันสุดท้ายของโลกไม่มีวันที่ภากษาสบายๆพระเย,ยซูไปแล้วไปเลยพระเยซูทิ้งแต่ขุมทรัพย์ไว้ให้คาบลงขุดและใช้แล้วก็เบิกได้ไม่จํากัดพระองค์อุตสาหส่งพระวิญญาณมืงสมาเป็นผู้ช่วยด้วยเป็นนายธนาคารส่วนตัว เป็นคนงานที่เรียกใช้งานได้24ชั่วโมงเลยเราใช้ชีวิตอ,อย่างสบายๆดีกว่าที่สิ่งนี้มันดีจริงๆเลยนะมีผู้ช่วยส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงอย่าเผลอเป็ังขาดอย่าเผลอคิดแบบนั้นเป็นอังขาดอย่าหลงไปกับโลกกับความสบายกับสิ่งที่บันเทิงเรืองลมในโลกจนลืมไปว่าพระเยซูบ,บอกแล้วว่าวันเวลาใดไม่มีใครรู้พระองค์จะเสด็จกลับมา พี่น้องเหล่าผู้เชื่อในยุคสมัยแรกเขาดําเนินชีวิตโดยที่เขาตระหนักว่าพระเยซูทรงพูดอย่างชัดเจนแล้วว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและเมื่อพระองค์กลับมาโลกนี้ก็สิ้นสุดทุกคนจะต้องไปยืนเรียงแถวหน้ากระดานรับการพิพากษาตัดสินคดีจากองค์พระเยซูแน่นอนเรารอดด้วยความเชื่อเราไม่ได้รอดด้วยการกระทําแต่พระเยซูจะมาคิดบัญชีบ่าวของเจ้านายพระองค์จะมาคิดบัญชีว่าเอาละ ยืนขึ้นสิเป็นยังไงบ้างชีวิตในโลกนี้ทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นยังไงเป็นตะเกียงที่ถังครอบอยู่หรือเป็นเกลือที่หมดรสเค็มดำเนินชีวิตยอมรับนามของเราในโลกนี้หรือเปล่าได้มีส่วนในการทำตามสิ่งที่เราเรียกไหมเราอุตส่าห์เรียกให้ทำแบบนั้นได้ทำบ้างไหมพระเยะซูจะลับมาคิดบัญชีอย่างแน่นอนพี่น้องครับข้อ19เเมื่อกี้อ่านไปแล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไปนาน นายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาโอ้พี่น้องพระเยซูทรงบอกไว้แล้วมัทธิวยี่สี่ข้อสี่สามี่สิบสี่บอกว่าจงจําไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะฟังเฝ้าระวังอยู่ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเพราะเพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อมเพราะในเวลาที่ท่านคิดไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพี่น้องครับขอให้เราได้เตือนใจเราเสมอเอเมนไหมครับ ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันสุดท้ายของโลกนี้โลกนี้จะไม่ตั้งอยู่ถาวรนิรันดรอ,อาจจะเป็นช่วงชีวิตของเราหรือเมื่อเราจากโลกนี้ไปก็ได้แต่วันหนึ่งเราจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและรับการคิดบัญชีจากพระองค์วิวร์2 2่สิบข้อสิบสอบอกว่านี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทน ตามการกระทําของแต่ละคนพี่น้องครับเรารอดด้วยความเชื่อแต่เรารับการคิดบัญชีตามการกระทําของเราเหมือนกับบ่าวเหล่านี้เขารับการมอบหมายจากนายของเขาไว้5้าตะลันสองตะลันหนึ่งตะลันนายให้เขาไว้แล้วฝากเขาไว้แล้ววันหนึ่งนายมาคิดบัญชีนายจะคิดบัญชีตามที่เขาเหล่านั้นได้ลงมือทําอะไรบางอย่างพี่น้องครับเช่นเดียวกันพระเจ้า จะมาตรวจสอบชีวิตของท่านพระองค์จะมาตรวจตราชีวิตของท่านว่าท่านได้ใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่มีลมหายใจอยู่นี้ขอพระเจ้าเมตตาเราในสิ่งที่หนึ่งนี้ให้เราตระหนักและไม่ลืมว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่ๆและผมหวังตืง่นหวังว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อทุกคนยังมีลมหายใจอยู่มันจะน่าตื่นเต้นมากๆพี่น้องว่าไหมครับอยู่ๆก็เห็นมีอะไรฟ้าบขึ้นมาแล้วเราก็ ใม่อีกทีหนึ่งอ้าวทาไมกลายเป็นที่ใหม่นี่ไม่ใช่โบสถ์แล้วนี่อะไรเงี้ยนี่มันเป็นที่ใหม่ทำมันสวยขนาดนี้เรามองหน้ามองซ้ซมมองว่าอ้าวมาด้เหรออ้าวคนนั้นมาอ้าวคนนี้หายไปไหนอ้าวไม่ได้ตามมาเหรอเราจะเสียใจมากถ้ามีบางคนไม่ได้ตามมาฉะนั้นพี่น้องครับบอกคนข้างๆว่าตามไปให้ครบทุกคนนะครับอ่าเมนี่คือสิ่งที่หนึ่งอุป,ปมานี้สอนเราแล้วก็ย้ำเราว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาฉะนั้นจง ระมัดระวังในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้ดีเอเมนไหมครับสิ่งที่สองครับพระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราว่าเราแต่ละคนเนี่ยได้รับตะลันไม่เท่ากันเราแต่ละคนได้รับตะลันไม่เท่ากันได้รับจากนายของเราไม่เท่ากันเจ้านายให้บ่าฮะสามคนห้าตะลันสองตะลันหนึ่งตะลันเราแต่ละคนได้ไม่เท่ากันข้อสิบห้าบอกคนหนึ่งได้ห้าคนหนึ่งได้สอง อีกคนหนึ่งได้ตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปดังนั้นบ่าวทั้งสามคนเนี่ยได้รับมูลค่าเงินที่นายฝากไว้ให้เนี่ยไม่ได้เท่ากันพี่น้องครับคริสเตียนเราเชื่อเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันเราไม่เราไม่ตัดสินกันบนทรัพย์สินของที่เราถือครองถูกไหมครับเราไม่เราไม่ตัดสินว่าคนนี้ คนนี้ดีกว่าคนนั้นเพราะเพียงแค่เขามีทรัพย์สินถือครองมากกว่าเขามีตัวเลขศูนย์ตามหลังเยอะีกคนหนึ่งเราไม่ได้ตัดสินคนตามยี่ห้อรถที่ขับกับยี่ห้อกระเป๋าที่ใช้ยี่ห้อนาฬิกาที่ใช้เพราะบางคนไม่ได้ใส่นาฬิกาก็ยุ่งเลยเพราะไม่มีเครื่องประดับเราตัดสินเราไม่ตัดสินคนตามทรัพย์สินเงินทองภายนอกแต่เรารู้ตามเรื่องบ้มีบอกว่าเราแต่ละคนนั้นพระเจ้าให้สิ่งต่างๆในชีวิตไม่เท่ากันเราทุกคนมี อะไรที่ไม่ได้เท่ากันเราเกิดมาในพื้นภูมิก็ไม่เท่ากันเรามีสติปัญญาความนึกคิดก็ไม่เท่ากันเรามีความสามารถก็ไม่เหมือนกันเรามีเงินทองในที่เราถือครองอยู่ก็ไม่เท่ากันทุกคนต่างม,มีความไม่ได้เท่ากันในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะมาถึงข้อ15้าเนี่ยมีคาคาหนึ่งในข้อที่14ี่ซึ่งสําคัญมากที่เราจะต้องตามข้อ14พระมีบอกว่า นายเนี่ยได้ฝากทรัพย์สินของของตนของตนแปลว่าของใครครับของนายนายฝากทรัพย์สินของนายไว้กับบ่าวไม่ใช่ของนายคือของนายไม่ใช่ของเราไม่ใช่นะภาษาไทยมั้งงหน่อยนายเนี่ยเจ้านายเนี่ยฝากทรัพย์สินของเจ้านายเนี่ยไว้กับเราทรัพย์สินของใครครับของนายจริงปะครับ พี่น้องพูดได้เต็มปากไหมว่าทรัพย์สินที่เราถือครองอยู่เป็นของเป็นเป็นของพระเจ้าจริงๆเป็นของนายอ่ะไม่ใช่ของเราเป็นของนายจริงหรือเปล่าครับพี่น้องพูดได้ใช่ไหมบอกว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยมองไปโอ้โหบ้านที่เราลงทุนลงแรงสร้างมาเนี่ยตรงของใครครับของเอ่อห้องนี้ของนายนะที่เหลือของเราใช่ปะครับห้องเฝ้าเดี่ยวนี่ของนายเราเจอตรงนี้ที่เหลือของเรา เงินในบัญชีเราเนี่ยหูตัวเลขวิ่งนะเรานั่งดูนะอัปเดตแหมมันอัปเดตออนไลน์นะแหมเรานี่เก่งมากลงทุนนี่มูลค่าเพิ่มอา้าวเพิ่มเอาของใครครับของของ,ของเราหรือของนายแน่นอนครับพี่น้องพี่น้องต้องตอบเองต้องตอบเองจริงๆทำไงถึงรู้ว่าของใครก็อยู่ที่ว่าใครแต่ัดสินใจใช่ไหม ใครมีสิทธิ์ตัดสินใจสูงสุดก็คือเจ้าของถ้ากับว่าของพระเจ้าแต่จะใช้อะไรเดี๋ยวผมผมผมคิดเองอันนี้ไม่ใช่ของนายแล้วนะของของเราแล้วไม่ใช่ของนายของเราถ้าเราตัดสินใจเองทุกอย่างไม่รู้แหละพระเจ้าต้องการอะไรเราไม่ได้คิดอเราไม่ได้สนใจความต้องการของงานพระเจ้าเราไม่รู้เราเรารู้ว่าเราอยากจะให้แค่ไหนเรารู้ว่าเรามีในกระเป๋าเรามีแบงค์เล็กสุดคือใบแล้วเราก็ให้นั้นแ่ะเพราะมันของเราเราก็สึกเสียดายเราก็ให้ตามที่เราคิดเราก็ให้ไปเท่านั้นแ่ะ ราะมันของเราเอาละมีพันธกิจนี้เราอยากจะถวายทรัพย์ถวายเท่าไหร่ดีนะมีอยู่สองทางทางแรกคืออธิษฐานขอพระเจ้าประส์เป็นเจ้าของทรัพย์สินบอกข้าบลงหน่อยซิว่าคาบลงควรจะช่วยพันธกิจนี้มากน้อยแค่ไหนหรืออีกทางหนึ่งคือข้าแต่พระเจ้าคาบลงให้เท่าไหร่ดีนะตามที่ข้าบลงอยากจะให้แหมเสียงนี่จะบอกแบงค์พันนี่จะไม่ได้นะมันดูเยอะไปนิดหนึ่งแบงค์ร้อยพอเลย นั่นคือแปลว่าของเราแล้วไม่ใช่ของนายแล้วพี่น้องครับการตัดสินใจในการใช้จ่ายการใช้ชีวิตการใช้ทรัพย์สินของของเราเนี่ยที่เราถืออยู่เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าให้กับชีตของเราจริงๆตามนั้นหรือไม่พี่น้องครับพัอทีข้อ14นี้บอกเราชัดเจนว่านายเนี่ยฝากเงินไว้ให้เงินเป็นของพระเจ้าที่ฝากไว้ให้กับเราอย่าเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้ดูแลมันโดยสมบูรณ์ ถ้าเราเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์จริงๆนะครับเราต้องเอามันไปได้เมื่อเราตายเพราะเราเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ใช่ไหมเหมือนเราเป็นเจ้าของบางอย่างเราก็เอาไปได้แม้เราย้ายบ้านเราไปเช่าบ้านอยู่แต่เราซื้อตู้เย็นมาเราต้องเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยเพราะเราเป็นคนซื้อใช่ไหมเราก็เอาไปได้เพราะเราเป็นเจ้าของตู้เย็นนั้นแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของทุกอย่างโดยสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปได้เมื่อเราตายไปแล้วคําถามคือเมื่อเราตายเราเอาเอาอะไรไปได้ไหมครับ ไม่ได้เลยเอาไปได้อย่างเดียวก็คือจิตวิญญาณที่มันจะเป็นชื่อของเราอ่ะที่ต้องไปอยู่ต่อหน้าตามที่พากษาขององค์พระเยซูของพระเจ้าเมื่อเราจบชีวิตบนโลกใบนี้ฉะนั้นพี่น้องครับทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าทรงฝากให้เราดูแลแม้กระทั่งชีวิตของเราเองเนี่ยเรายัางเป็นเจ้าของตัวเราไม่ได้เลยเพราะลมหายใจเราบังคับไม่ได้พี่น้องไม่มีใครสามารถกั้นกั้นใจตายได้นะครับ พราะว่าเมื่อเรากั้นหายใจสักพักเราจะหมดเราก็จะหมดหมดสติแล้วเราก็จะหายใจต่อโดยตัโนมันิ <laughs> หนังจีนบอกกั้นใจตายเนี่ยกั้นไม่ลงนะครับเพราะสักพักเราก็จะหน้ามดืดไงแล้วเราก็จะหายใจต่อโดยตัวนมัตรวมหายใจเรายังเรายังกาหนดไม่ได้เลยนอกจากเราเราเรา,เราสังหารตัวเองเนี่ยนั้นชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ให้เรามาฉะนั้นถ้าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือชีวิตเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ยังไม่ได้เนี่ย แล้วจะประสา,าละกับทรัพย์สิ่งของเงินทองความสามารถทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชื่อตของเราฉะนั้นข้อนี้บอกเราชัดเจนว่าเจ้านายที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเนี่ยฝากเราไว้เพื่อให้บ่าวหรือตัวเราเนี่ยได้ดูแลสิ่งเหล่านั้นของเหล่านั้นความสามารถเหล่านั้นเวลาเหล่านั้นแทนเจ้านายชั่วคราวขณะที่นายไม่อยู่ และพี่น้องครับเมื่อเรากลับมาย้อนดูในพระมีตรตอนนี้ว่าเราแต่ละคนได้ตะลันไม่เท่ากันเนี่ยพระกัมพีตอนนี้บอกว่านายให้กับบ่าวสามคนห้าตะลันสองตะลันหนึ่งตะลันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่านายนี่ให้เยอะมากเลยนะหนึ่งตะลันเนี่ยในพระกัมพีนะครับเป็นน้ำหนักและหน่วยเงินเนี่ยเท่ากับหกพันเดนารีอันซึ่งหนึ่งเดเดนารีอันเนี่ยเท่ากับค่าแรงหนึ่งวัน นะค่าแรงหนึ่งวันลองเทียบเป็นประเทศไทยว่าค่าแรงสัก350นะกันนะฮะเท่ากับว่า1ตาลันเนี่ยจะมีค่าประมาณ2ล้าน2ล้านบาทฉะนั้นบ่าวคนแรกได้ไปกี่บาทครับ5ตลันเท่ากับ10ล้านโอ้โหเจ้านายใจดีไหมเอานะฝากดูแลนะ10ล้านคนที่2ได้เท่าไหร่ครับ2ตาลันก็คือ สี่ล้านกว่าบาทถ้าขะแรงขึ้นนี้มันก็เกินสองล้านเลยนะคนที่สามที่บอกว่ามีอยู่แค่ตะลันเดียวมีแค่ตะลันเดียวเนี่ยคือเท่าไหร่ครับสองล้านมีใครไหมจะไปธุระแล้วฝากเงินเพื่อนไว้เอ้ยเพื่อนฝากดุแลนะเอาไปสิบล้านอะไรเงี้ยเอาไปเลยเงินก้อนหนึ่งฝากหน่อยนะสิบล้านคงไม่ค่อยมีนะนั้นบ่าวทั้งสามเนี่ยได้สิบล้านได้เงินเนี่ยสิบล้านสี่ล้านแล้วก็สองล้านบาท บ่าวคนแรก10ล้านเอาไปทายังไงเอาไปลงทุนแล้วกลายมาเป็นอีก10ล้านก็คือเอา20ล้านมาโชว์นายโอ้ยีล้านกองหนึ่งถาดใหญ่ๆคนที่สองได้มาสล้านก็ไปลงทุนได้มาอีกสล้านคนที่ส1มหนึ่งล้านเอาไปทาอะไรครับไอ้สองล้านเอาสองล้านไปฝังดินโอ้หน่าเจ็บใจใครบ้างเอาสองล้านไปฝังดินนะพระพีตอนนี้ยังบอกอีกว่า เจ้านายเนี่ยให้พระบิวว่าให้ตามความสามารถของแต่ละคนข้อ15บอกว่าใช่ไหมคนหนึ่งได้หตะรานคนหนึ่งสองตะรานคนหนึ่งหนึ่งตารานตามความสามารถของแต่ละคนโอ้พี่น้องครับอ่านข้อนี้แล้วสบายใจได้เลยเจ้านายของเราคือพระเยซูเนี่ยได้ให้สิ่งต่างๆของท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตามความสามารถที่ท่านสามารถดูแลมันได้ ตามความสามารถที่ท่านจะสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้พระเจ้าให้เราไม่เท่ากันเลยชีวิตเราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเห็นไหมครับไม่ต้องไปเทียบว่าโอ้โหทำไมเธอได้ไมาเยอะทําไมเธอได้น้อยทาไมฉันได้น้อยกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะว่าพระเจ้าให้เราทุกคนไม่เท่ากันให้ท่านมีความสามารถไม่เท่ากันสักคนเดียวไม่เหมือนกันเลย งั้นเราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกันเราจึงไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าเรามีน้อยเกินไปกว่าบางคนเพราะพี่นต้องดูดีๆเราก็มีมากกว่าในบางเรื่องเหนือกว่าอีกหลายๆคนใช่ไหมมากกว่าเขาอีกหลายๆคนฉะนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบคนอื่นพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อง,องต่อแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์กับท่านไม่เหมือนกันพระเจ้าให้ท่านขับรถเก่าๆคันหนึ่งเพื่อวันหนึ่งท่านจะสามารถเป็นพญาคนขับรถเก่าๆได้เหมือนกันจะ, dunno. จะได้คุยกันรู้เรื่องจะได้เข้าใจหัวอกของการซ่อมรถแล้วก็ช่วยกันได้พระเจ้าให้ท่านอยู่บ้านหลังเล็กๆเพื <S <S ่อท่านจะ <S <S <ๆ>จท่านจะเข้าใจชีวิตของคนอยู่บ้านหลังเล็กๆแล้วท่านจะสามารถเป็นพระพรต่อคนบ้านหลังเล็กๆ, <S <S ๆ,ๆได้พระเจ้าให้ท่านมี ความสามารถในบางเรื่องพรกท่านจะสามารถใช้ให้เป็นพระพรได้พระเจ้าให้ท่านมีบางอย่างน้อยมีความสามารถน้อยในหลายเรื่องก็เพื่อให้ท่านได้รับการเป็นพระพรจากคนที่เขามีมากฉะนั้นแต่ละคนจึงได้ไม่เท่ากันเรามีทุกอย่างไม่เหมือนกันอย่าเปรียบเทียบกันเอเมนไหมครับอย่าเปรียบเทียบกันอย่ามาอิจฉาในพระประสงค์ของพระเจ้าทึ่งแตกต่างกันไป บางคนจะรับใช้พระเจ้าทีหนึ่งต้องคิดหน้าคิดหลังเอ e, ๊จะเราจะได้ออกหน้าไหมเราจะปรากฏเป็นที่รู้จักไหมเราจะมีคนเห็นไหมน้องอันนั้นไม่ใช่สาระสําคัญเลยเพราะงานรับใช้พระเจ้านะมีเจ้านายที่เห็นอยู่แน่นอนมีพระเจ้าที่มองดูอยู่อย่างแน่นอนฉะนั้นอย่าเลือกอยากเปรียบเทียบอย่าตีตัดสินคุณค่าของงานรับใช้ของการใช้ชีวิต โดยดูจากสิ่งที่อยู่เพียงแค่ภายนอกหรือเปรียบเทียบกับคนข้างๆัับคนอื่นๆเพราะพระเจ้าสรงให้เราไม่เท่ากันประการที่สมนะครับประการที่3ามอุปมานี้ได้บอกเราเตือนใจเราว่าความรับผิดชอบของเราเนี่ยคือการทำให้ตะลันนั้นขยายผลขึ้นทำให้ตะลันขยายผลขึ้นอุปมาที่เราอ่านตอนนี้เนี่ยบอกเราอย่างชัดเจนว่า เจ้านายเนี่ยคาดหวังว่าให้บ่าวเนี่ยนำเงินไปลงทุนนำเงินไปขยายผลอย่างแน่นอนเพราะเจ้านายกลับมาคิดบัญชีแล้วก็ชมเชยบ่าวสองคนแรกที่เขาขยายผลสิ่งที่เขาได้รับมาจากเจ้านายฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาต่อชีวิตของเราคือเมื่อเรามีสิ่งใดในชีวิตเมื่อเราได้รับสิ่งใดเข้ามาในชีวิต เมื่อเรามีเงินทองมีความสามารถมีโอกาสมีสติปัญญาพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะใช้สิ่งนั้นให้เกิดผลและขยายผลขึ้นที่นัองพระองค์ซึ่งคาดหวังว่าให้เราได้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรามีคาดหวังให้เรามีความสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่เรามีสัตย์ซื่อต่อครอบครัวที่เรามีสัตย์ซื่อต่อการเงินที่เรามีสัตย์ซื่อต่อการงานที่เรามี ที่น้องความรับผิดชอบนะั้นเป็นพฤติกรรมภายนอกใช่ไหมเรามีความรับผิดชอบบางอย่างรับผิดชอบหน้าที่เราก็ก็คือเราทําตามหน้าที่แต่ความศรัื่อเป็นเรื่องของหัวใจข้างในบางคนมีความรับผิดชอบแต่ไม่มีความศรัืธอก็เป็น <ESCO> ไปได้เรารับผิดชอบต่อการงานแต่เราอาจจะแอบโกงบริษ,ษัทในบางเรื่องก็ได้เพราะเราไม่ศรัื่อแต่เรางานเราเสร็จนะรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยเราอาจจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่เรารับมอบหมายมาในคิเจักรเราทําเสร็จเรียบร้อยเรารับผิดชอบเราไม่ทิ้งแต่เราอาจจะไม่ได้สัตซ์ซื่ออย่างแท้จริงก็ได้เรารู้ว่าบางอย่างมันยังไม่ดีที่สุดแต่เราก็ทําเป็นไม่เห็นทําเป็นไม่รู้เพราะเราเพียงแค่รับผิดชอบให้มันเสร็จไปเท่านั้นเองฉะนั้นความรับผิดชอบจึงเป็นพฤติกรรมภายนอกแต่มันต้องมาจากความสัตซ์ซื่อที่อยู่ข้างในใจบ่าวสองคนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับผิดชอบเงินของนายเท่านั้นเอง เขาไม่ใช่แค่เอาเงินของนายมาแล้วก็บอกว่าโอเคนายฝากไว้ก็ก็ฝากไว้ก็เก็บไว้ให้ดีก็แล้วกันแต่เขามีความสัตย์ซื่อต่อเจ้านายของเขาเขารู้หัวใจของเจ้านายว่าเจ้านายของเขาต้องการให้เงินนั้นมันงอกเงยไม่ใช่เก็บทิ้งเอาไว้เฉยๆเขาสัตย์ซื่อต่อการอยู่กับเจ้านายของเขาเขาจึงเอาเงินไปทําการลงทุนไปเสี่ยงที่จะให้เกิดผลขึ้นมาได้ ฉะนั้นพระเจ้าทรงคาดหวังเราเช่นเดียวกันว่าเราจะเข้าใจหัวใจของพระเยซูพระเยซูทรงฝากมาหาบัญชากับเราไว้พระองค์ทรงบอกพระวิญญาณสุจะมาสวมทับชีวิตของเราพระองค์ทรงประทานของประทานมาให้กับชีวิตของเราพระองค์ทรงอวยพรเรามากมายพระองค์ทรงให้เรามาเพราะพระองค์ต้องการจะให้เราใช้สิ่งนั้นให้เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การเพียงแค่เก็บเอาไว้เฉยเฉยที่น้องบ่าวคนที่สามเนี่ยเขา ไม่ได้สัตซ์ซื้อเขาไม่เข้าใจหัวใจของนายบ่าวคนที่สเอาเงินไปทําอะไรครับเอาไปฝังดินใช่ไหมตามกฎของรับบีเนี่ยหรือรับบีนิคอร์ a อเนี่ยกฎหมายกฎของรับบีของสัตว์อของยิวเนี่ยเขาบอกไว้ว่าผู้ใดเนี่ยนำนำเงินที่รับฝากนะครับไปซ่อนด้วยการฝังดินอย่างดีแล้วเนี่ย ก็จะต้องก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของเงินนั้นถ้า,าไปเอาไปซ่อนแล้วไงเอาไปฝังแล้วอย่างดีแล้วนะแล้วเกิดมันหายเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบงนั้นบ่าวคนที่สามเนี่ยสารภาพมาแล้วว่าข้าพาเจ้ากลัวข้าพาเจ้ากลัวข้าพาเจ้าไม่อยากเสี่ยงข้าพาเจ้าไม่อยากเอาตัวเข้าแลกข้าพาเจ้าไม่อยากยุ่งพระองค์ให้มาข้าพาเจ้าก็ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรกับนายขาาเข้าจะไปฝังดินเกิดมันหาย เขาไม่ต้องรับผิดชอบนี่คือท่าทีของบ่าวคนนี้สานายจึงบอกว่าไอ้ไอ้บ่าวชั่วไอ้บ่าวชั่วที่กะไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมแม้กระทั่งเงินหายก็ไม่รับผิดชอบคืออาไปฝังดินสวยงามเลยกะว่าหายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรับผิดชอบเพราะอยู่ในกฎของรับบีนายจึงต่อว่าตําหนิอย่างรุนแรงว่าไอ้บ่าวคนนี้มันใช้ไม่ได้จริงเพราะลึกๆเขาไม่ได้ใส่ใจไง ลึกๆเขากลัวเขาไม่อยากจะเอาตัวเข้ามาเสี่ยงเขาไม่อยากจะเริ่มลงมือเขาไม่อยากจะใช้เขาไม่อยากจะขยายผลชื่อของเขาเขาไม่อยากจะแบกรับความรับผิดชอบเขาจึงปัดภาละทิ้งไปที่น้องครับนายก็จะไม่พอใจบ่าวคนที่สามมากตรงข่ากับสองคนแรกเขาได้มาไม่เท่ากันคนได้มาห้าทำเป็นสิบนายบอกว่าดีแล้วจะเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจะร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้สองต่างกับห้าต้องเยอะใช่ไหมได้มีได้มาห้ากับสองต่างกัต้องเป็นเท่าตัวทําได้สองเหมือนกันนายชมคนที่ทํามีอยู่สองตารางเนี่ยด้วยประโยคเดียวกันเลยก็คือเจ้าเป็นบบาวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงรูปยินดีกับนายของเจ้าเถิดฉะนั้นเราเห็นได้เลยว่าเจ้านายเนี่ยชมบบาสองคนแรกเนี่ยไม่ใช่ปริมาณที่เขาทําได้แต่ชมเขาในความสัตย์ซื่อที่เขามีว่าเขาเข้าใจหัวใจของนายเขารู้ว่านายต้องการจะให้สิ่งที่มอบไปเนี่ยรับการขยายผลที่น้องครับพระเยซูก็ไม่ได้มองว่าท่านจะต้องเป็น ผู้ผลิตปริมาณเพื่อจะมาส่งสวยให้กับพระเยซูพระเยซูไม่ได้ขาดแคลนภาษีหรือว่าของกำนันจากชีวิตของท่านพระองค์ไม่ได้ตอกงไงท่านเป็นตัวปั่นปริมาณแต่พระองค์ต้องการความสัตย์ซื่อในสิ่งที่ท่านมีในชีวิตท่านจะมีน้อยพอระองค์บอกว่าถ้าท่านสัตย์ซื่อในการใช้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่กล้าที่จะเสี่ยงใช้ออกมากล้าที่จะนําสิ่งที่มีใช้ออกมาเพื่ออาณาจักรพระเจ้า วันหนึ่งพระเยซูมาพระเยซูบอกท่านว่าเจ้าเป็นลูกที่ซื่อสัตย์ที่ดีและซื่อสัตย์สัต์ซื่อมากในสิ่งเล็กน้อยวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรท่านว่าท่านจะดูแลของที่ใหญ่มากขึ้นได้ท่านจะดูแลคนที่มากขึ้นได้เมื่อท่านสัตซื่อในการรับใช้พระเจ้าที่นอาผมยังจําภาพได้เลยผมเคยดูแลกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีประมาณสักสิบยี่สิบคนแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเยอะมาก เล่นอะผมนี่ร้อง,องห่มร้องไห้เหนื่อยมากเหมือนกับยิ่งกว่าทะเลาะก,กับเด็กยิ่งกว่าทํางานก็คือดูแลคนกลุ่มนี้เหนื่อยจริงๆแล้วก็ไม่มีแววเลยว่าจะว่าจะเห็นผลที่ดีน้ําตาตกทุกอทิตย์ต้องคอยตามต้องคอยเงาะให้มาโบสต้องคอยตามตามแล้วก็ไม่มาเหมือน,นเรากําลังคุยกับน้ําแข็งเย็นชาเย็นยเยอเือกเล่นนะผม ท้อใจไปหลายรอบมากๆจนคิดจะลาออกแต่างาใช้หลายรอบมากเลยแต่พี่น้องผมรู้อย่างเดียวว่าพระเจ้าทรงคาดหวังว่าให้เราสัตซ์ซื่อพระองค์ไม่ได้เรียกเรามาเป็นพวกยิ่งใหญ่พระองค์เรียกเรามาเป็นบ่าวที่สัตซ์ซื่อที่ทําตามที่พระเจ้าให้ทําพระองค์ให้เราดูแลคนกลุ่มนี้ก็ดูแลไปก็ดูกันไปจนกว่าจะตายกันไปครั้งพระเจ้าให้เราดูแลโบทนี้แม้มันจะไม่เกิดผลมากก็ดูกันไปจนกว่าพระเจ้าจะนำเราไปอย่างอื่น พระเจ้าดูความสัตย์สื่อถ้าพระเจ้าวัดคนด้วยผลงานนะผู้เผยพระวจนะหลายคนในพระกัมภีร์ไม่ควรได้รับการยกย่องเลยเพราะบางคนนี่ร้องไห้ตลอดทั้งช่วชีวิตเหมือนอย่างเยเรมีเผยไปก็ไม่มีใครฟังเผยไปก็มีคนด่าร้องไห้ถูกทำร้ายร่างกายกลับด้วยถูกขังถูกทรมานไม่มีใครฟังเลยแล้วก็กลายเป็นผู้เผยพระจนะได้ยังไงถ้าวัดตามผลงานไม่เลยพระเจ้าวัดความ สัตซื่อของเขาผมอ่านเอเสเคียวอยู่แล้วก็นั่งอ่านแล้วก็นั่งคิดในใจถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทำไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวก็นอนตะแคงซ้ายเดี๋ยวก็นอนตะแคงขวาเดี๋ยวก็ต้องเอาอืมาปิ้งกินขนมปังกินอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันต้องอิลลัสเตทภาพอะไรขนาดนั้นในการเผยเพระวจะนะเป็นเราเราจะทําไหวไหมเนี่ยเผยทีหนึ่งก็ต้องมาทําท่าทีหนึ่งนอนตะแคงกี่วันไม่รู้แล้วก็อ่ะเผยอนอนตะแคงข้างนึงอ่าเผย ิ้งขนมปังเอาเอาอือมาปิ้งอีกรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้พระเจ้าดูความศัตซื่อพี่น้อง่านพระเจ้าเรียกท่านทำสิ่งไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรดูแลใครทำงานรับใช้ไหนสัตซื่อในสิ่งนั้นเวลาผมจะดูผู้นำเนี่ยผมดูความศัต่อแน่นอนความฉลาดความเก่งมันก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่หัวใจคือความศัต่อสัตซื่อคือ,อยังไงสัตรอคือ ทำต่อไปแม้นายไม่อยู่ใช่ไหมเหมือนบ่าวอ่ะทำต่อไปแม้นายไม่อยู่เข้าใจหัวใจของนายแล้วก็ทําเต็มที่สุดกาลังความสามารถแล้วก็รอคอยวันหนึ่งเมื่อเจ้านายจะกลับมาแล้วก็เสนอ,อรายงานด้วยความภูมิใจนี่คือความสัตรอพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนเรามีอะไรในชีวิตเรามีความสามารถเรามีหน้าตาเรามีทรัพย์สิ่ของเงินทองยิบออกมาใช้ให้หมด เอามาใช้เพื่องานพระเจ้าเอามาใช้เพื่อให้เห็นคนบังเกิดใหม่รับความรอดคนตับเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าให้มา,ากในส่วนที่ย่มากได้อย่าบอกว่าข้ารปลงไม่มีอะไรเลยมันไม่จริงทุกคนมีบางอย่างในชีวิตต้องถามใหม่ว่าวันนี้ข้าวปลงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างในชีวิตเราเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราม,มันต้องมีสักอย่างหนึ่งที่เราสามารถนําออกมาใช้ ในงานของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับจอห์นเชสเนี่ยบอกว่าเรือที่จอดอยู่ในท่านั้นดูปลอดภัยก็จริงแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เรือนั้นถูกสร้างขึ้นมาเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือก็ดูปลอดภัยดีแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เรือนั้นถูกสร้างมาพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สร้างท่านให้ เป็นเรือที่จอดโชว์อยู่ที่ท่าเรือแต่พระเจ้าทรงสร้างท่านให้แล่นออกไปในจุดหมายแล่นออกไปในภันกิจของพระเจ้าแล่นออกไปในงานรับใช้ของพระเจ้าแล่นออกไปนําคน,นกลับมาหาพระเจ้ามากมายแล่นออกไปตามที่พระเจ้าที่ผู้รท,ทรงเป็นกัปตันที่แท้จริงเนี่ยจะนำท่านไปจนถึงจุดหมายปลายทางเอเมนไหมครับตงค้นหาดูว่าพระเจ้ามอบอะไรไว้ในชีวิตของท่านบ้างค้นหาดูพระเจ้าให้อะไรกับท่านบ้าง ประสบการณ์อะไรบ้างความสามารถอะไรบ้างสิ่งของอะไรบ้างของประทานอะไรบ้างภาราจอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่อยู่ในชื่อของท่านแล้วนำมาขยายผลออกมาไม่ใช่เพียงเป,เป็นเพียงแต่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อคนมากมายจะรับความรอดอเมนไหมครับอเมนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าชีวิตมันสั้นมากชีวิตมันแสนสั้นมาก ใช้ทุกวันให้คุ้มค่าเห็มนไหมครับใช้มันให้คุ้มใช้ชีวิตให้คุ้มตามที่นายหอองพระเยซูในมอบไว้กับชีวิตของท่านมอบไว้กับชีวิตของเราอย่าลืมนะครับว่าลองกลับไปบ้านวันนี้เย็นนี้คืนนี้อธิษฐานดูนั่งนึกดูซิว่าพระเจ้าข้าบลงได้รับอะไรมาบ้างรับอะไรมาบ้างในชีวิต แล้วข้าพกลงจะขยายผลออกมาได้ยังไงจะมีคนรับความรอดได้ยังไงโอ้บ้านขา้าพเจ้าว่างอยู่ทํายังไงดีจะมีคนมาใช้และรับความรอดในชีวิตได้บ้างโอ้กลอ้องข้าพเจ้าว่างอยู่ทํายังไงมันจะกลายเป็นการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปที่มันจะเป็นพระพรต่อคนมากมายโอ้ข้าพเจ้ามีความสามารถนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่ทํามาหากินทํายังไงดีที่จะสามารถเป็นพระพรต่อคนอื่นได้บ้างให้คนมีงานทําให้คนรับการเสริมสร้างได้บ้างโอ้ขาจะมีประสบการณ์นี้ แม้มันอาจจะไม่ค่อยดีแต่มันก็ผ่านมาแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวทํายังไงดีที่ประสบการณ์มันจะไม่นอนตายอยู่ตรงความทรงจําของพระเจ้าทํางไงมันจะกลายเป็นเรื่องราวเป็นคําพยานเป็นเรื่องหนุนใจคนได้บ้างทํายังไงดีพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงช่วยเราเองนะครับถ้าพี่น้องมีใจพี่น้องจะหาทางเจอพี่น้องจะหาทางใช้ชีวิตของท่านให้คุ้มค่าด้วยความสย์ัื่อเจออย่างแน่นอน ถ้าเราคิดเช่นนั้นเราเชื่ออย่างนั้นให้เราจะอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ